เฮ็ดอีหยังเขาต้องขอไปไว้ก่อนแต่ของเขาบ่มีสารอีหยังเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดง่ายแต่ทองหอกบ่มีอีหยังที่เฮ็ดยากบ่มีอีหยังที่ง่ายกว่าไปกว่าทองหอกแล้วสวัสดีจ้ามาพอกับไก่อีกแล้วมื้อนี้ไก่สิพามาเฮ็ดทั่วงอกนะคะเฮ็ดทั่วงอกกินอยู่บ้านง่ายๆบ่ยุ่งยากแล้วจ้าผู้ใดอยากสิเฮ็ดทั่วงอกเฮ็ดกินเฮ็ดขายปลอดภัยกับเฮาอยู่ในครอบครัวเรือนนะจ้าทั่วงอกที่ไก่เอามาเฮ็ดเนี่ยไก่ก็ซื้อตามท้องตลาดนะจ้าไก่ซื้อที่เขาเป็นแพ็คแต่เฮาก็หาไอ้ที่มันดีๆแน่เฮาก็เอามาแช่น้ํานะจ้าไว้จักประมาณ8ชั่วโมงน้ำอุ่นนะจ๊ะ1ส่วน3นะจ๊ะของน้ำร้อน1แก้วกับไอ้น้ำเปล่า3แก้วเฮาก็เอาลงไปมื้อเฮาให้มันอุ่นๆนะจ๊ะแล้วก็เอาแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเฮาก็มาล้างน้ำจาก 2-3 ชั่วโมงล้างน้ำจาก 2-3 ไอ้ 2-3 น้ำนะจ๊ะให้มันใสเพื่อที่สิว่าบ่ให้ถ่องอกนะจ๊ะยังก็เหม็นเขียวนะจ๊ะแล้วที่นี่พอเขาเอาไปบ่พอมันเกิดแล้วนะมันก็สิมาเฮ็ดกันเลยนะจ๊ะเฮ็ดไส้ซึ้งนะจ๊ะเฮ็ดไส้ซึ้งก็ประมาณนี้นะจ๊ะใครผู้ใดมีซึ้งผู้ใดมีเป็นกะละมังเป็นอีหยังก็ได้แต่จ๊ะเฮาก็สรรหาเอาว่าเฮาสิเอาอีหยังเฮ็ดแต่หั่นต้องอยู่ในความมืดเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเพาะบักทองออกให้มันอยู่กับแสงมันสิขมนะจ๊ะมันสิบ่อวบมันสิยืดนะจ๊ะไก่กับพามาเฮ็ดใส่ซึ้งแล้วจ้ากับนี้แผ่นอันนี้ไก่หาตามซื้อที่ไก่หาที่ไก่ชนะแล้วไก่ซื้อไก่ก็เอาเป็นไอ้พลาสติกแล้วจ้าพลาสติกแบบนี้แล้วจ้าผู้ใดสิหาเป็นตะไคร้หาแบบใดก็ได้แล้วจ้ามาเฮ็ดแต่กระสีนี้กระสอบแล้วจ้ามากระสอบแบบนี้แล้วก็ไอ้ผู้ใดมีผ่าเขาบางแล้วจ้าก็เอาผ่าเขาบางแต่ไก่กับมีตะไคร้แบบนี้ไก่ก็เอามาเฮ็ดใส่แบบนี้นะคะเอาไปแช่น้ําก่อนนะจ๊ะเอาไปแช่น้ําให้มันเปียกๆก่อนแล้วเฮาก็เอามาลงหนาบางแหละแต่เฮาจ๊ะหนาบางแหละแต่เฮาอยากได้เพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเฮาปลูกกินเองตามสบายตามสไตล์ของเฮาเลยบ่ต้องยุ่งยากอีหยังจ้ะเฮ็ดแบบนี้3มื้อแล้วจ้ะฮดน้ําเช้าเย็นแล้วจ้ะฮดน้ําเช้าเย็นเอาเก็บไว้คันสิว่าไอ้หน้าหนาวจังซี่แล้วจ้ะไก่ก็สิเอาไว้อยู่ใกล้ๆฮีทเนาะอยู่บ้านอยู่เมืองนอกมันเป็นมันเป็นอากาศหนาวก็อยากกินช่วงงอกก็เฮ็ดเอาใส่ซึ้งนี่ล่ะเอาใส่ซึ้งแล้วก็เอาใส่ถุงดําไว้แล้วจ้ะแล้วก็ไปไว้ใกล้ๆฮีทไก่กับฮดน้ําเช้าเย็น3มื้อแล้วจ้างอกแซ่บจ้ะสิเอาจักมื้อเฮาก็เบิ่งเอาเฮาก็กาประมาณเบิ่งเอาว่าอันใดส่วนใดซําใดที่มันแซ่บจ้ะค่ะก็เอาช่วงประมาณ3มื้อแค่นั้นแล้วจ้ามันสิอวบมันสิอวบพอดีแล้วจ้ะเนี่ยชั้นที่2ก็สิแค่2ชั้นเด้อจ้าผู้ใดสิเฮ็ดกินเฮ็ดขายก็เฮ็ดได้เด้อจ้าปลอดภัยแซ่บพร้อมเอาเก็บไว้ได้โดนบ่เอาเก็บไว้ได้โดนพร้อมบ่มีสารกันบูดอีหยังทั้งสิ้นนะจ้าผู้ใดไก่มีอันผักไก่มีอันแผ่นขาวไก่กับบ่มีไก่ก็เอาลงสิเลยเด้อจ้าเฮ็ดหลายเทียแล้วเฮ็ดหลายเทียแล้วก็แซ่บหลายเทียมื้อนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเอามาแบ่งปันนะคะแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยได้เฮ็ดมาแล้วได้ผลแล้วจริงอีหลีแล้วก็แซ่บอีหลีนะจ๊ะผู้ใดสิอยากเอาไปเฮ็ดได้คิดกินในครัวเรือนเฮ็ดง่ายๆจ้ะบ่ยากเลยอันเฮามีเฮาบ่ต้องมีซึ้งก็ได้จ้ะเฮามีเป็นอีหยังก็เนาะเป็นนั่นเป็นกระปุกเป็นหยังสิก็ได้ละจ้าบ่จําเป็นที่สิต้องว่ามาเฮ็ดคือกันเบิดแต่อันนี้ไก่อยู่เมืองนอกไก่บ่มีหยังไก่คือมันสะดวกดีนะจ้าไก่ก็เลยเอามาเฮ็ดซื้อเอามาเฮ็ด
ใส่ซึ่งนี่มันก็หมูปลาสำหรับไก่แล้วนะแบบเอาง่ายๆเอาวิธีง่ายๆแล้วจ้าบ่ต้องยากบ่ต้องยุ่งยากหยังมันหนาๆไปเลยก็สิเอาไปเฮ็ดกินกับก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บกินกับขนมเส้นแล้วจ้าเนาะแซ่บเบิดแล้วเขาก็เอาผักกระสอบหรือผักเขาบางแล้วจะฉันผู้ใดหาผักเขาบางได้ก็เอาผักเขาบางแล้วจะจะมีกะดีมีเอาปิดไว้มิดชิดแล้วจะเอาผักก็มีผาซุปน้ำแล้วจ้ะอันนี้ผาสำหรับที่ไก่เห็ดประจำแล้วจ้ะผาซุปน้ำหดน้ำเช้าเย็น3มื้อเท่านั้นแล้วจ้ะได้กินแซ่บแล้วก็กระสินี้มีฝาปิดมีกระมังอย่างเก่ามาปิดแต่ได้จากกะจิเฮ็ดไว้จังซี่จังซี่แล้วก็เอาอย่างทับจังซี่แล้วจ้ะแล้วก็เอาฝาปิดเลยเราเรียนแล้วจะเอาไว้แบบนี้แล้วจะตีไก่เทียดแล้วจะเอาแบบตั้งไก่เทียดแตกนะแป้งตำเนาะถึงแล้วจะเราใส่กระเพาะไว้เต็มที่แล้วจะนี่เห็นบ่ง่ายๆแล้วจะเราก็ประมาณจักไอ้สามมื้อเดี๋ยวไก่สิพามาเบิ่งแล้วจะว่ามันสิเป็นแบบไหนงอกเลยเดี๋ยวไก่สิพามาเบิ่งแล้วจะสวัสดีค่ะมื้อนี้เป็นมื้อที่3แล้วมื้อนี้สิพามาเปิดเบิ่งถั่วงอกที่เฮาเพาะไว้3มื้อนะคะโหดน้ำเช้าเย็นนะคะอันไก่ลืมบอกไปที่อันขั้นตอนแรกนะคะเป็นหยังไก่คือต้องเอาเอาโคกเนาะแล้วไก่ก็เลยมาเปลี่ยนเอาเป็นก้อนหินนะจ๊ะเอาเปลี่ยนมาเอาเป็นหยังคือต้องเอามาทับไว้ก็คือให้มันให้ถั่วงอกนะจ๊ะได้มีการกระตุ้นให้ถั่วงอกนะจ๊ะให้อีหยังก่อนมันสิเป็นนั่นคือจังให้มันอวบแม่จ๊ะให้มีการกระตุ้นให้ความเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงก็คือคนนะจ๊ะไปออกกําลังกายก็คือไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็คือตั้งถั่วงอกเลยจ้ะก็ให้ถั่วงอกแข็งแรงแล้วก็สีมันก็สิอวบแล้วจ้ะเฮามาเปิดกันดีกว่าเนาะนี่เปิดกันเลยนี่ว้าวมันก็สิเป็นประมาณนี้ด้ะจ้าเห็นบ่งามงามติดด้ะจ้าสิมี2สั้น
นี่น้ำอวบอวบทั้งนั้นเลยจ้าผู้ใดสิเอาย้าวกว่านี้ก็ได้นะจ้าตะไก่มักประมาณสำนีดอะค่ะสามมือก็โอเคแล้วก็มันสิบ่ฟอนะจ้ามันเสียมคือวิธีการเก็บถั่วงอกนะจ้าสิตัดก็ได้ตะไก่บ่ตัดหักเก็บเป็นบ่มันสิออกง่ายบ่หักกับขาวปวบปวบทั้งนั้นเลยนะจ้ากำลังแสบสามมือนี่กำลังแสบเนี่ยสิตัดก็ได้เห็นว่าอยากตัดตัดทั้งสี่ก็ได้เนาะตัดออกแค่น้อยก็ดีบ่ตัดก็ดีแล้วแต่แล้วแต่ความอยากสิตัดแต่นี่ประมาณนี้ก็ได้นี่ก็ตัดเป็นแบบนี้เนี่ยเอาที่มันง่ายๆเนาะคันสูดบ้านมันยาวกว่านี้มันกับสีบกกรอบเนี่ยมันกับสีบอนมันกับสีฟอเนี่ยก็เลยเอาไว้สามมือไก่มักประมาณสามมือลองที่นี่อันที่เป็นเม็ดสีเขียวๆนะจ๊ะได้เป็นรู้เลยอันกับแก้วเดียวเนี่ยแก้วเดียวได้เป็นรู้เลยตัดก็ได้แต่อัดความสวยเร็วนี่มันเกินแล้วจังเลยล่างนะจ้าเพราะว่าผักอีหยังต่างๆเขาก็ต้องล่างคือเก่าแต่ขันอันเนี้ยถั่วงอกเนี่ยไก่แนะนำว่าขันเขาสิเก็บไปแต่ไปถักกินอีกเป็นอาทิตย์นะจ๊ะบ่ต้องล้างเอาเก็บไว้ทั้งสิเลยเอาเก็บไว้ในถุงพลาสติกจังซี่บ่ต้องล้างเพราะว่าคันไปล้างแล้วน่ะมันเสียคันไปล้างก็ต้องไปพึ่งแดดบางคนเพิ่นก็เอาแช่น้ําไว้ในตู้เย็นเลยแต่ไก่ว่ามันเสียมันสิบ่นั่นแหมมันสิบ่นไก่ก็บ่เคยเฮ็ดดอกแต่ก็ว่ามันก็สิมันสิซ้ําแหมไก่ว่าแม่เนาะไก่ก็เอาไว้แต่ใส่ถุงไว้ก็มันก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์พุ่นเด้บ่ต้องเอาก็สู้นั่นสิสิได้จ้ะเปลือกที่มันออกแต่มันก็สิออกนี่ก็สิออกนี่อีกแผ่นหนึ่งงามหนึ่งอันนี้สิออกงากเล็กน้อยตัวนึงมันถับมันอยู่ข้างล่างบ้านเอาหอนๆนะอากาศหอนเห็ดผัดไทยไว้จะเห็ดผัดไทยไว้จะกินกับขนมเส้นนะจ๊ะไปเห็ดกินขนมเส้นอ่อน
เนี่ยมันเม็ดหน่อยมันก็เล่นเม็ดหน่อยอันนี้มันเม็ดหน่อยมันก็พอได้อยู่นะแต่ขันเม็ดใหญ่ถ้าเม็ดอบวบได้ไปหาเม็ดอบวบเห็ดมีใครหาในเม็ดหน่อยก็เอาเม็ดหน่อยพอกระยากกระสีพอกระยากอันกระสีเฮ็ดอันหอยทอดมื้อนี้จ้าเนี่ยมีพอละหลายแล้วหลายคักเห็นไหมความอร่อยมันก็จะอยู่ที่นี่นะคะผู้ใดมักถั่วงอกได้ไก่มักมักมาใส่ผัดไทยหลายๆก็จะมักเลยขาวจนพูเลยขาวบอกดีให้ยังเนี่ยขอบล่างก็นะจ๊ะเอาไปเฮ็ดประกอบอาหารแต่เขาก็ต้องล่างผู้ยังเขาก็ต้องล่างหยุดเนาะเฮ็ดอีหยังเขาต้องขอพายไว้ก่อนแต่ของเขาบ่มีสารอีหยังเนาะจ๊ะเนาะเฮ็ดง่ายแต่ถั่วงอกบ่มีอีหยังที่เฮ็ดยากบ่มีอีหยังที่ง่ายกว่าไปกว่าถั่วงอกแล้วขอแค่ว่าเขาเฮ็ดอีหยังเขาก็ต้องใส่ใจแค่นั้นใส่ใจมันก็จะได้ความอร่อยไปแล้วเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้นะเด้อจ้าผู้ใดสิเอาไปเฮ็ดเด้อจ้าลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าเฮ็ดแล้วมันสิได้เกิดความมักเด้อจ้าเกิดความมักเกิดความมีความสุขที่เฮาได้เฮ็ดจากเม็ดแล้วเฮาได้มาเฮ็ดให้มันเป็นต้นจังซี่ล่ะจ้ามันสิแตกต่างจากที่เฮาไปซื้อกินเลยมันสิมีความสุขอ่ะจ้าคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ํานี้เด้อจ้าบ๊ายบายจ้า